จากเดิมสโตกตัวนี้อ่ะมัน6นิ้วตอนนี้เหลืออยู่4นิ้วครึ่งครับผมก็จะเตี้ยลงมาหน่อยเพราะว่าผมสูงแค่160ผมก็เลยโหลดลงมานิ้วครึ่งส่วนจานแล้วก็ได้ขยายจานเป็นจาน300มิลนี่ของอะไรครับเนี่ยตัวนี้จานเป็น Evolution ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องภาคินวาไรตี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน ISV นะครับร้านพี่ลินนะครับอย่าง EP ที่แล้วนะครับ EP ที่77นะครับผมได้เกริ่นกับพี่ลินไว้รอบนึงแล้วครับว่าแกจะทำรถ ADV 350เนี่ยให้เสร็จก่อนสงกรานต์นะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่ลินกันดีกว่าครับว่าคันนี้มันเสร็จหรือยังนะเดี๋ยวไปหาพี่ลินดีกว่าครับไปครับI just wanna be the best at what I know Better than the rest, just watch me grow Put me to the test and watch me go This is my quest, I'ma make it known They call me obsessive, oh I know Call me selective with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough Try to do it right, it's not enough Even though you try, you still mess up But I'm still gonna fight for what I love Still gonna die for what I love Still gonna try, I won't give up Still gonna fight until I've won it Say I'm way too obsessed and I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end, no สวัสดีครับพี่ลินครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้รถเป็นยังไงบ้างละก็ต้องบอกว่าได้รับความกระแสดีมากคนสนใจมากกับเจ้า ADV 350เพราะว่าเราก็ได้มีทำชุดเริ่มต้นละชุดขี่เล่นมาดูกันเลยครับว่าเราทำอะไรกันไปบ้างกับเจ้า ADV 350คันนี้เริ่มต้นเลยครับนี่ครับช่วงหน้าก็จะเป็นสุดฮิตครับแบมโบอิตาลีก็จะออกแนวขี่เล่นครับมีกระจกไปแฮนด์เนาะมีกระจกไปแฮนด์มีอะไรพวกนี้คือมือเบรกแล้วก็ตัวปอกมือโดมิโน่ครับผมแล้วก็ไล่มาตรงนี้เลยครับนี่เลยครับตัวนี้ผมโหลดโชคลงไปนิ้วครึ่งจากเดิมสโตกตัวนี้มัน6นิ้วตอนนี้เหลืออยู่4นิ้วครึ่งครับผมก็จะเตี้ยลงมาหน่อยเพราะว่าผมสูงแค่160ผมก็เลยโหลดลงมานิ้วครึ่งส่วนจานแล้วก็ได้ขยายจานเป็นจาน300มิลนี่ของอะไรครับเนี่ยตัวนี้จานเป็น Evolution Evolution นะครับครับใบข้างนอกนี่จะเป็นใบนอกชันตาครับแล้วก็นี่ M4 แล้วก็เดินสายเอิญครับนี่หัวบทไวทั้งคันครับผมชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ชุดเบรกนะครับชุดเบรกจานกับปั๊มถ้าจานนี่ก็อยู่ 3,500 ครับปั๊มตัวนี้ก็อยู่ถ้าของใหม่ก็อยู่หมื่นกว่าบาทครับผมบาทของเมมโบนะครับแล้วก็สายเอิญสายเอิญนี่ก็แล้วแต่หัวครับว่าเราจะยังอย่างของผมนี่ใส่บทไวก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าเฉพาะหัวปลดไวก็ 3-4 พันละครับพี่แล้วก็มาชุดบนก็คือปั๊มบนอีกต่างหากนะครับปั๊มบนนี่ก็อิตาลีครับเนี่ยอิตาลีนะตัวนึงก็ประมาณหมื่นต้นครับผมก็ฝากระปุกก็นี่เลยครับ ISV ของเราผลิตเองครับผม ISV นะครับครับแสงอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าแสงมันสะท้อนนี่เลยครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับบอกคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมทำรถออกมาแบบสไตล์แบบขี่เล่นจริงไม่ได้เน้นออกทัวริ่งมากเท่าไหร่ก็จะเน้นขี่ในเมืองขี่เที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบเบาะทรงกึ่งสปอร์ตกึ่งทัวริ่งก็จะมีโหนกนิดนึงเวลาขับตัวนี้นั่งดีมากครับเบาะบวกกับเราโหลดไปด้วยตอนนี้ขาจากที่ผมขาขยงตอนนี้นั่งแบบสบายเลยครับผมต้องให้เครดิตพี่ยงเขาด้วยเนี่ยยงเหรอร้านพี่ยงเหรอครับยงไม่ขวางครับผมนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ชุดนี้ตัวนี้นะถ้าหุ้มผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 3-4 พันอันนี้คือข้างล่างผ้าใบครับเปลี่ยนผ้าเฉยครับผมหุ้มใหม่ครับผ้าใบใส่หมวกกันน็อกได้เหมือนเดิมครับข้างหน้าแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยครับ
โชคตัวใหม่ของ OKD เป็นตัวเลฟทูสวยอ่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เขาจะมีคอมมิชชั่นเวลาปรับคอมมิชชั่นน่ะของเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าปรับคอมมิชชั่นน่ะมันจะไปบวกกับรีบาวปรับรีบาวเนี่ยมันจะมาดันคอมมิชชั่นด้วยคือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเขาให้ผมทดสอบผมมีความรู้สึกตอบสนองกับคนที่ชอบขับคนเดียวครับนุ่มหนึบดีมากเลยตัวนี้โอเคเลยนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยราคาเท่าไหร่ครับพี่ราคาตัวนี้อยู่ประมาณ 6,800 ครับผมที่ร้านพี่ลินมีเลยใช่ไหมมีแล้วครับก็คือมาฟอร์ซ่าใส่ได้ไหมครับใส่ได้ครับตัวนี้ความยาว430เดิมทีรถรุ่นนี้มัน450ครับผมก็ตัว430ตัวนี้ใส่ได้ทั้งฟอร์ซ่าทั้ง ADV ถ้าฟอร์ซ่าก็คือโชคเดิม430ครับแล้วก็จะมี400มิลครับอ๋อมีเบียบโหลดด้วยครับผมสนใจแล้วทีเนี้ยแล้วก็ตามมานี่เลยครับมาครับคือรถตัวนี้ของผมมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดก็จะมีท่อโยชิมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่งเนาะครับผมแล้วตอนนี้ก็ผมได้ทำสวิงอาร์มครับเนี่ยงานสร้างพิธีมานะครับนี่ครับสวิงอาร์มตรงรุ่นมันเลยครับซึ่งเอาของฟอร์ซ่ามาใส่เลยไม่ได้ตัวนี้มันจะต้องเปลี่ยนจานครับขยายจานให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าไม่งั้นปั๊มจะไปชนแม็กครับซึ่งสวิงอาร์มเดิมที่ท่านไหนที่อยากใส่ปั๊มนี่ยังไม่มีขานะครับต้องเปลี่ยนทั้งสวิงอาร์มสวิงอาร์มของผมนี่ก็จะมันจะมีสวิงอาร์มแล้วก็มีชุดจานด้วยครับผมเซตหนึ่งก็อยู่หมื่นต้นๆครับผมจบเลยใช่ไหมครับครับผมทั้งสวิงงามทั้งจานแค่เอาไปใส่แล้วก็ใส่ปั๊มปากข้างได้เลยปั๊มต่างหากนะปั๊มต่างหากครับผมต่างหากนะครับครับผมเป็นหมุดอันนี้ของเมมโบนะครับครับปากข้างครับผมจานก็จานตัวนี้เราสร้างขึ้นมาอ๋องานสร้างที่นี่นะครับครับผมก็ใบนอกครับคือเป็นของซานตาตาแล้วก็ส่วนไส้เราทำขึ้นมาใหม่ครับผมโดยรวมๆครับเนี่ยผมถือว่าฟิลการนั่งขับเนี่ยจะดีมากเดี๋ยวนะเนี่ยพี่ได้สูงเท่าไหร่ครับ160ปลายเท้าเป็นอย่างนี้ครับจากเดิมทีอ่ะมันจะสูงมากครับพี่แต่ตอนนี้ผมขับผมบอกเนี่ยโชคก็หนึบครับตอนเนี้ยอันนี้เราทำการเซ็ตโชคใหม่โหลดลงนิ้วครึ่งตัวเนี้ยมันจะนุ่มหนึบไม่แข็งนะครับโหลดลงไปแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมทำแค่ตัวเริ่มต้นสเต็ปขี่เล่นก่อนเดี๋ยวผมจะทำสเต็ปเรซซิ่งคือก็จะเตี้ยลงมาเยอะหน่อยแล้วข้างหลังก็จะเป็น400ตัวนั้นคือสำหรับแบบสายซิ่งจับแบ็คตัวนี้ลงดีครับผมตอนนี้คือสำหรับเพื่อนๆที่แบบขับรุ่นนี้นะทำสเต็ปขี่เล่นอย่างเงี้ยขี่ดีมากเพราะทดสอบมาละหนึบครับเนี่ยดูโชคเนี่ยขับท่องเที่ยวขับโพลิ่งนี่ได้สบายสบายมากออกท่องออกทริปนี่ขี่ดีเพราะของเดิมมันสูงมันสูงแล้วเราคนไม่สูงมากอะ160อะมันจะเวลาจอดเวลาอะไรมันจะขย่งเยอะแต่อย่างนี้ก็ถือว่าสบายครับตัวเนี้ยไม่ของเดิมนี่ขย่งแบบปวดหลังเลยเวลายืนเนี่ยอะไรเพราะว่ามันสูงเนาะครับผมพี่ริมสูง160ครับ160ครับผมนี่กระดาษโหลดหรือเปล่าครับเนี่ยโหลดนิ้วครึ่งครับผมข้างล่างนิ้วครึ่งข้างหลังก็ข้างหลัง2เซน2เซนจาก450ก็เป็น430ครับผมครับผมอันนั้นก็คือเท่าที่เปลี่ยนก็คือมันมีประมาณนี้นะครับพี่ผมนะครับนี่ก็คือสเต็ปแรกๆคือสำหรับเพื่อนๆแบบอยากได้สเต็ปแบบนี้ก็ลองเข้ามาสอบถามได้ครับจากทางร้านเราก็ชุดแต่งประมาณนี้เรามีของเลยจะเป็นชุดสวิงงามชุดขาปั๊มชุดโหลดเนี่ยเรามีของเลยครับผมก็มีหลายคนที่เข้ามาถามผมนะครับก็เข้าที่เพจร้าน RSV ได้เลยนะครับครับผมคำว่า RSV Racing นะครับเนี่ยครับ Facebook นะฮะจะเจอเลยนะครับร้านพี่ลินนะครับครับสามารถเข้าไปสอบถามราคาได้ได้ครับผมทักมีแอดมินตอบตลอดนะครับครับผมก็อาจจะช่วงสงกรานต์ก็อาจจะหยุดหน่อยก็ผมก็อาจจะเข้าไปตอบช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดก็จะเปิดอีกทีก็18เมษายนเลยครับผมนี่อยู่กันยาวสงกรานต์นะครับครับผมสุดท้ายที่ต้องขอบคุณพี่ลินมากเลยนะครับผมครับก็ยังไงฝากเพจร้านด้วยครับ ISV Racing ครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็นารินมาลาปีเลยครับผมยังไงขอฝากด้วยครับพาคินวาไรตี้ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับฝากติดตามพี่เขาด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะครับพี่ผมรู้สึกว่าเห็นอะไรแวบๆในร้านพี่ลินนะครับอ๋อต่อเรื่องนี้นะครับไหลครับ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 ผมดูร้านพี่ลินนะครับเห็นอะไรเยอะนะครับอ๋อของมันเยอะพี่ลิน
ตัวนี้เป็นรถตัวประกวดของผมซึ่งเพิ่งได้รางวัลจากฮอนด้าไอเดียชาเลนจ์มาครับพี่พอดีประกวดเสร็จแล้วผมก็เลยว่าผมจะปล่อยเดิมทีเนี่ยเขาให้ตั้งราคาไว้เนี่ยที่ 250,000 ถ้าตอนประกวดแต่ว่าตอนนี้ผมลดราคาเหลือแค่ 150,000 บาทสำหรับใครที่ต้องการพิเศษแต่งรอเนื้อคู่อยู่ใช่ไหมครับรอเนื้อคู่อยู่ผมเพิ่งประกาศครับผมเพราะว่าเพิ่งเสร็จจากการประกวดแล้วก็ของแต่งก็จะมีประมาณนี้ครับโชคทองที่แบบเป็นงานสร้างของเราเองเลยแน่นๆนะครับของแต่งผมบอกเลยแน่นๆเลยนะครับของพี่ลินแล้วก็หน้าซิ่งครับนี่ครับโอ้โหหน้าซิ่งนึกว่าฟอร์ซ่าเลยตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าซิ่งสไตล์ฟอร์ซ่าครับแล้วข้างหลังก็จะดูโอเคมาครับพี่สเต็ปมีท่อวามอสนี่ครับมีชุดคาร์บอนนี่ทั้งคันชนะการประกวดด้วยใช่ไหมชนะการประกวดด้วยครับคันนี้โอ้สีมันสวยเนาะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีโมวิสตาลายรถแข่งฮอนด้าในอดีตครับผมนี่หัวนี้ก็จะดูสังเกตว่าพีเซ็กอ่ะของผมจะไม่เหมือนทั่วไปเพราะว่าหัวมันเนี่ยจะเป็นหัวสไตล์ฟอร์ซ่าจะขี่ง่ายขึ้นใช่ทรงฟอร์ซ่าเลยเนี่ยสวยมากเออแล้วเข้ารูปครับบอกแล้วก่อนนะ PCX 160นะครับครับผมไม่ใช่150นี่สวิงงามก็เป็นสวิงงามแต่งอันนี้งานสร้างเนี่ยครับผมวีนนะครับท่อกระท่อแต่งนะครับครับแล้วก็โชค YSS คาร์บอนทั้งคันตัวนี้โอ้นี่ G Sport เลยนะเนี่ยครับผมข้างหลังก็คาร์บอนนะครับครับคาร์บอนทั้งคันเลยครอบกองครับผมเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะแนวสปอร์ตของพี่ยงห้วยขวางเหมือนกันจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับครับผมเพิ่งจะประกาศเพราะว่าเพิ่งประกวดรถเสร็จในเพจพิษร้านพี่ลินใช่ไหมครับพี่ประกาศใช่ใช่ใช่ครับพี่เดิมทีทางหน้าเขาให้ตั้งราคาที่ 250,000 ผมตั้งแค่ 150,000ครับผมสุดท้ายแล้วยี่ต้องขอบคุณพี่ลินมากเลยนะครับพี่ที่มารีวิว ADV 350ตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะครับครับผมขอบคุณพี่ลินมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ